สวัสดีครับพบกับผม JDAY by Nehomac.com วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอไอเดียการนำสิ่งของที่ตกยุคแล้วหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานนะครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือการนำมาประดิษฐ์นะครับสำหรับของที่ผมว่าตกยุคเลยนะครับมันก็คือแผ่นเสียงเองครับเวลาที่เราซื้อแผ่นเสียงมานะครับรูของเขานะครับก็จะมีขนาดพอดีกับเรือนนาฬิกานะครับไม่รู้ตั้งใจทำหรือเปล่าคือรูเท่ากันพอดีเลยมาดูกันเลยสำหรับแผ่นเสียงที่เราซื้อมานะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นกระดาษแปะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวอักษรหรือเป็นศิลปินของแผ่นเสียงนั้นๆนะครับเพื่อนๆสามารถตกแต่งโดยใช้สติกเกอร์นะครับแปะลงไปสีทองอย่างนี้นะครับหรืออาจจะใช้ CD นะครับแปะนะครับบนหน้าก็ได้นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำนี่เลยกระดาษลูกฟูกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาร์คตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะทำการพับนะครับพับกระดาษภาพในส่วนที่เหลือตรงนี้อีกนะครับทำมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับปฏิทินนั่นเองนะครับคือตั้งใจจะใช้กระดาษเนี่ยมาเป็นฐานนะครับจากนั้นเราก็ใช้แผ่นเสียงนะครับแปะลงไปก่อนแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาประกอบด้วยกันถ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับก็จะเหมือนปฏิทินนะครับประกบเข้าด้วยกันแล้วโดยการที่นำนี่นะครับด้านฐานนะครับที่วัดขนาดนะครับแล้วก็ตัดตามแบบนี้นะครับให้ห่างจากขอบประมาณ1เซนถึง2เซนนะครับแบบนี้วัดตำแหน่งที่เราจะเจาะดูนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้สก็อตเทปนะครับติดยึดนะครับให้แข็งแรงนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ฐานของนาฬิกาเสร็จนะครับเราก็จะนำแผ่นซีดีนะครับแบบนี้นะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็มาใช้กรรไกรตัดนะครับเป็นชิ้นๆเล็กๆก็ได้นะครับหรือเป็นรูปแบบดีไซน์ไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆสามารถตัดได้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวบอกตำแหน่ง6โมงเที่ยงนะครับบอกจากนั้นนะครับก็นำเศษซีดีนะครับที่เราได้ตัดมาสักครู่นะครับมาวางลงบนตำแหน่งนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็จะใช้กาวร้อนนะครับติดลงไปหลังจากที่ตกแต่งด้วยนี่นะครับที่มีเสร็จแล้วนะครับก็จะเก๋ไก๋ไปอีกแบบนะครับต่อไปก็นำมาประกอบนะครับเข้ากับเรือนนาฬิกาแล้วก็ฐานนะครับใช้ดินสองนะครับติดตรงกลางนะครับวงไว้จากนั้นเพื่อนๆก็ใช้คัตเตอร์นะครับเจาะลงไปค่อยๆเจาะกระบาดก็ได้นะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งนะครับดูนาฬิกาเสร็จแล้วก็ใช้นะครับเรือนนาฬิกาแบบนี้นะครับประกอบเข้าไปด้านหลังมาประกอบเข้าเลยเสร็จแล้วครับนาฬิกาจากแผ่นเสียงนะครับก็ทำออกมาเสร็จแล้วสวยงามนะครับแล้วก็ดูคลาสสิกด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถทำนาฬิกาแบบนี้นะครับไว้ตกแต่งในบ้านนะครับหรือจะให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนหรือจะเป็นของที่ระลึกก็ได้นะครับสวยดีนะครับอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับผม DIY by Nehomac.com และนิตยสารNehomวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับกี่โมงแล้วเอ่ยไป